กระหึ่มโลกอีกครั้งเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกพลิกเอาชนะโดมินิกันทีมอันดับ8ของโลก3ต่อ2เซตขึ้นเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B ชั่วคราวในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งทั้ง2ทีมสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นงานนี้ต้องบอกว่าสาวๆทีมชาติไทยสู้สุดใจด้วยการคว้าเซตแรกไปก่อนแบบหืดจับ31ต่อ29หลังจากนั้นดูเหมือนว่าทีมโดมินิกันจะเริ่มเล่นกันอย่างมั่นใจขึ้นทำให้ชนะเซตที่2และ3ไปได้ขึ้นนำ2ต่อ1เซตแต่ทีมสาวไทยไม่ยอมแพ้กลับมาชนะได้ในเซตที่4จนต้องสู้กันในเซตสุดท้ายซึ่งจากโมเมนตัมในเซตที่4บวกกับความกดดันที่โดมินิกันมีมากกว่าและสาวไทยก็สามารถเล่นได้อย่างมั่นใจทำให้ในเซตที่5ทีมชาติไทยสามารถเล่นได้แบบไร้ความกดดันและสามารถชนะโดมินิกันไปได้15ต่อ11คว้า2คะแนนจากแมตช์สุดท้ายของรอบแรกไปได้แบบสุดมันโดยอัชราพรคงยศสามารถทำแต้มได้สูงสุดในแมตช์นี้โดยทำแต้มไปได้ทั้งสิ้น26คะแนนซึ่งหลังจากการแข่งขันได้มีคนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแมตช์ล่าสุดของไทยนี้แต่เราคัดมาให้เฉพาะความคิดเห็นของชาวต่างชาติเท่านั้นทีมไทยมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทีมที่มีความสูงมากกว่าแข็งแกร่งกว่าพวกเธอได้แสดงเห็นถึงความสามารถการเล่นที่รวดเร็วและการมีวินัยในแท็กติกฉันครีดลั่นตอนที่เชียร์ทีมไทยและแทบจะหัวใจวายในเซตที่5แต่ฉันก็รอดตายมาได้และดีใจมากๆที่ทีมไทยชนะโอ้พระเจ้าพวกเธอทำมันอีกครั้งช็อกคนทั้งโลกทีมไทยชนะโดมินิกัน 3-2 เซตแบบสุดมันเลยยินดีด้วยยินดีด้วยไทยแลนด์จากโดมินิกันพวกเธอสู้ยิบตาและไม่เคยยอมแพ้และยินดีกับราชินีแห่งคาริบเบียนสำหรับแมตช์การแข่งขันที่ดีแต่คงต้องปรับในเรื่องการตั้งรับและบางอย่างสู้ให้หนักกว่าเดิมในรอบต่อไปมันจะยากขึ้นไปอีกนับจากนี้แต่พวกคุณรู้อยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรให้กลับมาแกร่งกว่าเดิมผมนึกว่าโดมินิกันจะชนะ3ต่อ1เซตเสียอีกแต่ทีมไทยทำให้ผมประหลาดใจพวกเธอค่อยๆกลับมาสู่เกมในเซตที่4และ5และชนะไปในที่สุดผมเกือบจะหัวใจวายไปแล้วยินดีด้วยทั้งโลกอยู่เคียงข้างคุณนะยินดีด้วยในที่สุดนักรบไทยก็ชนะแมตช์นี้ทำให้ฉันเกือบหัวใจวายทีมไทยเล่นได้แบบน่าเหลือเชื่ออีกครั้งช็อกโลกสู้ๆไทยแลนด์โอ้พระเจ้ายินดีด้วยไทยแลนด์มันเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมตอนแรกคุณชนะทีมของเราและก็มาชนะโดมินิกันอีกมันเป็นเกมที่สนุกรักษาพลังที่แข็งแกร่งนี้เอาไว้นะรักจากตุรกีและนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนที่มีต่อการคว้าชัยของทีมวอลเลย์บอลสาวชาวไทยเหนือทีมชาติโดมินิกันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022